พยายามจะงัดศอกครับขาพองชันออกข้างนิดนึงคอยถีบซ้ายยันไว้ขาพองนี่ยังไม่ได้ยกเก่งของเขานะครับ1 2 3เนี่ยเป็นมวยที่คุมเก่งนะครับแล้วค่อยไปฉายเอายก4ฉายแล้วฉายแล้วผ่านเลยครับวันนี้ดูครับยกที่3ยัดขวามาทีนึงเอาละครับเริ่มออกมากขึ้นครับขาพองพัวนัวพัวพันอยู่หน้าช่างภาพนะครับอ่ะแงออกไปครับอาจารย์นรินทร์เอาเกมลุกเดือนไม่เคยเดือนครับตอนนี้เดือนต้องมาเดินแล้วครับเดินขวางจังหวะขึ้นเขายังไม่ขึ้นครับโอ้โหแม่ขาพองไต่ไปก่อนลูกนี้กดเข้าเชื่อครับดึงเอาแตกเลยคุณเชษแตกแล้วครับแม่น่าจะเมื่อสักครู่นี้นะครับจังหวะงัดศอกครับมีตำหนิครับแต่ว่าไม่เป็นไรเกมยังเดินต่อคอยขวางหน้าไว้อีกต้นเกมมีไปฟันเขาก่อนด้วยนะครับทางด้านของเดือนกิจเมืองนนท์จะรักคนชื่อเดือนอีกหรือเปล่าครับตอนนี้แตกไปแล้วนะครับเชื่อว่าซอเอจิตเมืองนนท์คุณสมจิตแว่นแก้วคงจะลุ้นอยู่หน้าจอนะครับช่อง24ครับขอบพระคุณด้วยครับคุณสมจิตแว่นแก้วซอเอครับสร้างสีสันแต่วันตอนนี้ลูกทีมเลือดอาบหน้าไปแล้วครับจะเข้าตาด้วยหรือเปล่าครับอยู่ที่การพักแล้วก็การคัดเลือกของทีมงานจิตเมืองนนท์แล้วนะครับงานยากนะครับแต่ว่าคงจะไม่ยากเท่าเข็นคกขึ้นภูเขาเลยครับยังเป็นไปได้หมดครับยัดขวามาทีนึงเดือนขยับเดินเร็วขึ้นพี่กุหลาบขาวบอกปรับเกมแล้วครับช้าไม่ได้การนานไม่เป็นคุณแล้วครับลุ้นกันต่อทีมงานของจิตเมืองนนท์อาจจะมีตำหนิบ้างนะครับแต่ว่ามันแผลก็ไม่ได้ชะกันนักนะครับโอ้โหเอาหาจุดพลิกเกมให้ได้ครับเดือนขาวพองกระแพงหน้าอีกแล้วครับแม่เป็นมวยชกค่อนข้างยากครับขาวพองมาอ่างยักษ์ราชเมืองต้องสวมหัวใจสิงห์แล้วครับต้องให้หลากหลายครับรุนแรงครับอาวุธมวยไทยอย่ามาทรงเดียวครับต้องระดมพลแล้วตอนนี้ทางด้านของเดือนจิตเมืองนนท์ต้องหมัดนะต้องรัวๆแล้วคุณพิเชษยก4แล้วต้องปรับแล้วครับเข่านี่เข่าไม่ได้ผลแล้วครับต้องหมัดตีก็คงจะลำบากเพราะว่าขาพองก็เข่าอาชีพอยู่แล้วนะครับประเภททรงกระชากอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะวงในมีลูกบิดลูกกระชากครับต่อยท้องต่อยหน้าครับงัดศอกเข้าไปครับเดือนโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผ่านไปลายท้ายเกมนะครับขาวพองวางแข้งแหมวันนี้ต่อยท้องทีนึงเดือนตอนนี้แหมไม่ได้อีกโอ้ก็พยายามจะเปิดเกมมาชกยากนะครับขาวพองแหมขาวพองทำหน้าเด้งเลยทีเดียวนะครับเขาเรียกว่าปิวไปตามหมัดแหมแต่ว่าก็ยังยืนได้อยู่นะครับเอาละครับฟันศอกขวานะครับเกมของเดือนนี่ชั่วโมงนี้เข้ามานี่ต่อยหมัด 1-2 อย่างเดียวครับฟันนะครับมาเขาเรียกว่าหัวหมูทะลวงฟันมันยังค่อยยังชั่วหน่อยนะครับเรียกเสียงเชียร์จากกองเชียร์นะครับท่านรองโอกาสของเดือนนะครับยังมีอยู่เวลาไล่หลังเข้ามาครับขวางหน้าไว้เอาพยายามกระโดดลงมาครับเพื่อจะฟันศอกซ้ายวันนี้อัดฉีดด้วยนะครับครึ่งล้านนะครับเดือน 500,000 ขยับมางัดศอกฟันศอกมันไกลไปหน่อยครับมันต้องหมัดผสมด้วยครับนรินทร์เรียวไปทางมุมน้ำเงินครับสิชนนครศรีธรรมราชครับเป็นชัยชนะของขาวผ่องศักดิ์พินโยครับให้กำลังใจเดือนจิตเมืองนนท์ด้วยครับ